กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมเช่นเคยเนาะเทเลเกตเตอร์นี่นะก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนเนี่ยก็จะมีเกมใหม่ที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นค่อนข้างได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาเนี่ยสามารถขอได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าติดกันเลยเกมแรกเนี่ยก็ชิดชื่นชอบเล่นเกมแนวซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็มองหาแนวซูเปอร์ฮีโร่มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า DC Worldคอลไลน์นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ผสมแนวเทิร์นเบสแล้วก็ผสมแนวกลยุทธ์เข้าไปด้วยนะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยเราเนี่ยจะได้ตัวคนในตัวของจักรวาล DC เนี่ยมาเล่นกันทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับตัวเกมเล่นไม่ยากก็เหมือนเกม RPG ทั่วไปจัดทีมลงไปแล้วก็ต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีพวกตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามมากๆภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีภาษาไทยให้เราไปอ่านกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องเกมนี้สามารถกดออโต้ได้นะเกมที่2เนี่ยใครชื่นชอบเกมที่มีแนวสไตล์น่ารักแล้วก็เป็นแนวอินดี้แล้วก็ผสมแนวแอคชั่น RPG เข้าไปด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Turnip Boy นั่นเองนะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับจะมีเรื่องราวที่จะให้เราเนี่ยไปประจนภัยในโลกแห่งผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครที่จะเป็นผักหัวใช้เท้าหรือว่าผักกาดเด็กที่ต้องนำเงินมาใช้หนี้ให้นายกของหัวหอมนั่นเองนะครับคือเกมเนี่ยเป็นค่อนข้างจะอินดี้มากๆเพราะเราเนี่ยต้องเดินทางผจญภัยเก็บตังค์แล้วก็นำไปใช้หนี้นายกแหละนะภายในเกมนะครับจะมีอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการคราฟต์ไอเทมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสู้กับพวกมอนสเตอร์หรือว่าบอสได้เนาะแล้วก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าไม่กินสเปคเลยนะครับแล้วเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ปล่อยมาจาก PC ด้วยเนาะภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงภาพกราฟิกก็เป็นแนวพิกเซลอาร์ตนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เกมนี้ยังไม่เปิดตัวแต่ว่าก็จะเปิดให้เล่นในวันที่24พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับก็รอกันได้ก็ไปลงทะเบียนรอกันได้นะครับผมสำหรับเกมนี้นะสำหรับเกมที่3เนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนว MMORPG แล้วก็เป็นเกมมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้เลยครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dragon Hunter เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG ที่จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งนะครับก็คือสำหรับใครที่ชอบเล่นมือเดียวก็คือเกมนี้ตอบโจทย์มากๆตัวเกมนะครับจะมีอาชีพอยู่4อาชีพถ้าเราไปเลือกเล่นกันเลยนะครับแต่ละอาชีพก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยครับจะเป็นการเล่นแบบออโต้เควสนะครับเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเกมจะมีระบบการอัปเกรดไอเทมอัปเกรดตัวละครแล้วก็มีระบบการเปิดกระชับองด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถให้แก่ตัวละครแล้วก็มีระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาให้เราไปเลือกเล่นกันด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ท่านจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมแนวซอมบี้แล้วก็มองหาเกมแนวซอมบี้เล่นสนุกเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเนี่ย
ก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Sleep Walker นะครับก็สำหรับเกม Sleep Walker นี่จะเป็นเกมยิงซอมบี้ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็คือภายในเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลยนะครับก็สำหรับตัวเกมนะครับถ้าเล่นแบบออฟไลน์เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบเล่นตามด่าเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีอาวุธต่างๆเนี่ยให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายตัวละครภายในเกมเราเนี่ยสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเกมเนี่ยมีระบบแคนเข้ามาด้วยเนาะแล้วก็ส่วนการเล่นแบบออนไลน์นี่ก็จะเป็นการเล่นแบบออนไลน์สู้กับบอสภายในเกมด้วยนะครับก็สำหรับตัวเกมภาพกราฟิกเนี่ยก็จะเป็นแนวโพลีกอนภาพมองในการเล่นเกมนี้สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับสามารถปรับได้ทั้งบุคคลที่1บุคคลที่3ก็สามารถปรับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนี่ครับเปิดให้ลองกันไปเรียบร้อยแต่ว่าก็จะมีสิ้นสุดในการทดลองก็คือวันที่1พฤษภาคมก็รีบไปทดลองกันได้นะเกมก็น่าจะแบบปล่อยให้ทดลองแป๊บเดียวเนาะก็คือแป๊บเดียวเขาก็ปิดแล้วนะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็รีบไปลองเล่นก่อนเกมจะปิดให้ทดลองเลยกันนะเราก็มาอยู่สำหรับเกมครึ่งทางกันเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมครึ่งทางเนี่ยก็จะมีชื่อว่า My Dad Farmนะสำหรับเกม My Dad Farm เนี่ยจะเป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มนั่นแหละพาท่านผู้ชมเนี่ยไปอยู่ในเมืองสุดน่ารักแล้วก็ภายในเกมเนี่ยสามารถตกแต่งตัวละครเลยว่าสร้างตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยก็คือสามารถปรับหน้าตาตัวละครใส่ชุดตัวละครให้มีความสวยงามขึ้นเลยทีแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถปลูกผักได้หลายชนิดเลยแม้กระทั่งการปลูกผักกาดแครอทมะเขือเทศต่างๆคือสามารถปลูกได้ตามที่เราต้องการเลยก็สามารถแต่งสวนของเราให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นได้เลยแล้วก็ตัวเกมจะสามารถซื้อไอเทมต่างๆหรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาแต่งบ้านของเราได้ด้วยนะแล้วก็ตัวเกมนะครับเราเนี่ยยังสามารถนำผักของเราเนี่ยไปขายในตลาดได้ด้วยนะครับเป็นเกมที่ท่านจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็จะมีภาพกราฟิกที่ท่านจะมีความน่ารักมากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถทดลองโหลดทดลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์ Dark Soul ก็มองหาเกมแนวสไตล์ Dark Soul ที่อยู่ในมือถือเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า VR Legend of Abyss RPG ซึ่งตัวเกมนะครับจะทำออกมาแนวคล้ายตัวของ Dark Soul เลยนะครับมันจะมีทั้งหลอดมานาหลอดเลือดหลอดใช้พลังเวทแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีระบบต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งระบบการหาไอเทมขายไอเทมซื้อไอเทมก็มีระบบการอัปเกรดตัวละครก็มีเช่นเดียวกันนะแต่ว่าภารกิจภายในเกมนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้บอกอะไรมากมายก็คือแบบสไตล์ Dark Soul เลยสำหรับใครที่งานเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ก็ได้เกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความโหดในตัวแล้วก็จะมีความมันในตัวอยู่แล้วนะครับภาพกราฟิกในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ค่อนข้างจะมีความดาร์กหน่อยภาพบรรยากาศในเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะเกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Xenophobia นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวผจญภัยผสมแนวสยองขวัญเข้าไปด้วยซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในความฝันเดี๋ยวจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นเป็นวันๆไปนะครับก็คือแบบถ้าเรานอนตื่นหรือว่าเราทำภารกิจสำเร็จในแต่ละวันเราก็จะได้ไปวันถัดไปแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องถัดไปถ้าเราเนี่ยได้อ่านเข้าใจกันนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่จะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเพราะบรรยากาศเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเกมค่อนข้างจะมีความยากอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับมีทั้งการจัมป์สแกร์หรือว่ามีทั้งสัตว์ที่จะมาทำร้ายเราไม่ให้เราเนี่ยไปหาสิ่งของให้ได้นะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้มีทั้งเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันเสียเงินนะครับก็สามารถเข้าลองโหลดเข้าลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมI'm not afraid to die.
เกมที่8เนี่ยที่ชื่นชอบเล่นเกมแบบเล่นชิวๆแล้วก็เป็นแนววิ่งปากกว่าเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Drying Night Zombie ปากกว่า 3D นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกซอมบี้แต่ว่าในโลกซอมบี้เนี่ยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนที่มีทักษะในการวิ่งปากัวนะครับก็คือเราเนี่ยต้องพยายามทำภารกิจทำตามเควสไปเรื่อยนะครับภายในตัวเกมมีเควสต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือเราเนี่ยต้องวิ่งไปเก็บของวิ่งต่อสู้กับซอมบี้นั่นแหละนะครับเนาะภาพกราฟิกภายในตัวเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่มันจะโอเคเลยมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะเพราะว่ามันจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวพลิกอนภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับก็สำหรับใครต้องการที่จะเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกม Drying Night เนาะตัวเกมลองแบบสุดท้ายเนี่ยที่ชื่นชอบโรกไลท์แล้วก็บทผสมแนวชูตติ้งเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Gunfire Reborn นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่อยู่บน PC มาก่อนซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีคนที่โหลดไปเล่นเยอะมากแล้วก็ในมือถือถ้าลงเนี่ยก็จะมีคนโหลดเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเพราะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกเราเนี่ยจะได้รับเป็นตัวละครสัตว์สรรพสัตว์ต่างๆที่จะไปคอยสู้กับพวกศัตรูใน NPC ต่างๆนะครับเนาะแล้วก็เกมนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งโซโล่หรือว่าเล่นทั้งโคออฟได้เลยนะครับโคออฟก็ได้เล่นมากถึง4คนเลยทีเดียวแล้วก็อาวุธปืนภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างได้เยอะเลยทีเดียวนะก็คือมีเยอะมากไปเราไปเลือกเล่นนะครับมีทั้งอาวุธปืนมีทั้งอาวุธดาบหรือว่ามีทั้งอาวุธที่เป็นรูปแบบพิเศษก็มีเช่นเดียวกันบอสภายในตัวเกมนี้ก็ค่อนข้างจะมีความโหดมากๆเลยเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถเข้าลงทะเบียนรอเกมนี้กันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ไม่กินสเปคภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับเนาะ Increasing my strength when I remember myselfนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมที่10กันนะครับก็สำหรับเกมที่10เนี่ยก็เอาใจคนชื่นชอบเกมที่อยู่ในเครือหรือว่าในซีรีส์ของมาน่าเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Echo of Mana นะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ตะลุยด่านตะลุยดันเจียนไปเรื่อยแหละตัวเกมนะครับจะรวบรวมตัวละครในซีรีส์ของเครือมาน่าเนี่ยมาอยู่ในเกมนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เราเนี่ยก็สามารถนำไปเปิดกระชับปองเพื่อนำตัวละครต่างๆมาเล่นได้แต่ละตัวละครก็มีสายแตกต่างกันไปด้วยเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยสามารถเข้าไปสร้างห้องเล่นตามภารกิจเล่นตามเนื้อเรื่องกับเพื่อนได้ด้วยมีการอัปเกรดตัวละครมีการเปิดกระชับปองก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆภาพบรรยากาศเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้เพราะเกมนี้เปิดให้บริการกันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนี่นะจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดนำเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม